หลานอดีตรัฐมนตรีวางยาขืนใจดาราสาวเสนอเงินงานแลกยุติคดีแต่ก็มีเรื่องจนได้ค่ะเพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีอันนี้เป็นเรื่องของคนรวยอันนี้คนรวยนักการเมืองใส่สูทผูกไทแล้วก็คนไฮโซค่ะแต่ไปข่มขืนน้องคนหนึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นดาราอายุ20ต้นๆเท่านั้นเองนะคะน้องคนนี้เขามาแจ้งความที่สน.โชคชัยค่ะแต่ว่าเรื่องไม่ไปไหนถึงแม้ว่าวันที่เกิดเหตุเองเนี่ยน้องก็พอจะรู้ตัวอยู่บ้างนะว่าตัวเองโดนจับไปข่มขืนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าโดนวางยาเข้าไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ย่านนาคนิวาส2กรุงเทพมหานครค่ะน้องคนนี้เขาก็บอกว่าหนูเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับวงการบันเทิงอยู่แล้วอยากจะพูดคุยกับคนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ซึ่งหลานชายอดีตรัฐมนตรีคนนี้ก็อ้างว่าพี่เนี่ยนะจะช่วยดูแลได้ในทุกเรื่องเลยรู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักคนในวงการบันเทิงมาคุยกับพี่สิเดี๋ยวพี่จะหางานหาการให้ทำน้องอายุ21เท่านั้นเองค่ะก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันไปคุยกับเขาหลังจากนั้นก็ดื่มเครื่องดื่มบางอย่างแล้วก็หลับไปเลยพอมารู้ตัวอีกทีก็ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะจะให้พี่สาวมาช่วยก็ไม่ได้พี่สาวก็บอกว่าจะเข้าไปในรีสอร์ทแห่งนี้ที่นาคนิวาส2ก็เข้าไม่ได้โดยตำรวจอ้างว่าเป็นที่ส่วนตัวของตำรวจใหญ่ท่านนึงเป็นบ้านตำรวจด้วยนั่นน่ะสิเข้าไปเดี๋ยวก็บุกรุกพอดีเข้าไม่ได้ค่ะจนวันที่11สิงหาคมคิดว่าน่าจะโดนข่มขืนได้แล้วเลยไปแจ้งความที่สน.โชคชัยก็สรุปแจ้งความคดีไม่คืบอีกเลยมาหาทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพากันไปเลยค่ะแล้วก็บอกว่านี่แหละเคสของผมมีปัญหาแล้วเนี่ยและระหว่างที่พูดคุยจะแจ้งความไม่แจ้งความมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะเข้ามาคุยกับผู้เสียหายบอกว่าหนูนี่อาเองนะอาเนี่ยเป็นญาติสนิทของคนนั้นแหละที่หนูไปว่าเขามาข่มขืนหนูน่ะอาไม่สบายใจเลยอาเนี่ยอยากจะให้คนเนี้ยเขาช่วยเหลือประเทศไทยเขาอนาคตไกลนะหนูนะอาจจะเป็นถึงนายกก็ว่าได้ตอนเนี้ยเราพยายามจะช่วยเหลือเขาอยู่เขาก็เป็นคนดีแต่วันนั้นน่ะอาว่าเขาเมาเขาก็มาบอกกับอาแล้วว่าขอโทษทีละหนูเอ้ยเขาเมาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันเลยยิ่งไปแจ้งความยิ่งเสียหายทั้งคู่เหมือนสาดโคลนใส่กันกระบวนการศาลนี่ก็เท่ากับสาวไส้กากินเพราะฉะนั้นมาเคลียร์กันเลยดีกว่าคุณอานี้เสนอเลยค่ะว่าถ้าหนูยอมรับนะว่าเรื่องนี้ให้มันผ่านแล้วผ่านไปไม่มีอะไรเสียหายเงียบๆเขาไว้เรายินยอมพร้อมใจจะเงียบปิดปากเรื่องนี้เขาก็จะยื่นงานให้ค่ะหรือหนูจะเอาเงินล่ะเอาเงินก็ได้นะอาก็มีให้และอาก็รู้จักคนใหญ่คนโตช่องมากสีอาก็รู้จักอะจะเอาอะไรบอกอามาเลยแต่อยากให้ถอนแจ้งความเรื่องนี้อยากให้มันจบไปเพราะหลานของอาอนาคตไกลอาจจะเป็นนายกในวันข้างหน้าค่ะส่วนทนายตั้มก็ได้ยินนะคะทนายตั้มก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขาไม่เล่นด้วยหรอกเขาไม่ยอมความค่ะเขาไปตรวจร่างกายแล้วพบสารที่เป็นยานอนหลับและพบลักษณะคล้ายอสุจิครับอสุจิในช่องคลอดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละใบรับรองแพทย์จะยืนยันว่าโดนมอมยาและถูกข่มขืนถ้าเกิดว่าออกมาแบบนี้รูปคดีเป็นแบบนี้ผู้เสียหายอายุ21ปีไม่ยอมความแน่นอนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยถามกลับไปที่สน.โชคชัยค่ะว่าท่านจะทำงานได้หรือยังตอนนี้สน.โชคชัยก็เลยบอกเอาล่ะเดี๋ยวจะออกหมายเรียกท่านหลานอดีตรัฐมนตรีรายนี้มาสอบปากคำหน่อยค่ะตอนนี้เรื่องก็คงจะยาวนะคะต้องติดตามกันต่ออาจจะเป็นมหากาพย์อีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเรื่องใหญ่อีกแล้วนะครับหูพึ่งทันทีเพราะว่าอนาคตของหลานรัฐมนตรีที่ว่านี้เขาวางเป้าหมายนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครเหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่หาข้อมูลตอนนี้นี่นะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฮโซอายุยังไม่เยอะครับเป็นผู้นำเข้าธุรกิจสุรารายใหญ่ของประเทศไทยรวยมากเลยสินะครับอันดับ2ก็คือว่าเป็นหลานอดีตรัฐมนตรี3สมัยว่าอย่างนั้นนะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะรู้นี่นะถ้ารู้จะรีบบอกนี่นะอ้าวนี่ครับงามไส้งามหน้าไป2ข่าวแล้วครับผู้มีเกียรตินะครับนักธุรกิจคนมีชื่อเสียงไฮโซทั้งนั้นเงินทองทั้งนั้นครับWe come on by Samoa